สวัสดีครับชุดรมดำเรดไวน์นะครับก็จะประกอบด้วย1คู่มือครับสำคัญที่สุด2ก็คือน้ำยานะครับน้ำยานี่จะมีไป2ขวดนะครับผสมเอาขวดที่1อันนี้ขวดที่1นะครับมีเลข1บีบใส่สำลีก่อนนะครับสำลีเราก็มีไปให้นะครับบีบใส่สำลีให้ชุ่มนิดนึงแต่ไม่ใช่ชุ่มจนหยดนะครับจากนั้นก็หยดขวดที่2ลงไป 1-2 หยดครับนิดเดียวพอนะแล้วก็หลังจากที่ทำเสร็จแล้วก็มีน้ำมันปืนแบบเคลือบแข็งด้วยนะครับเคลือบแข็งเสร็จแล้วทิ้งไว้แข็งดีแล้วมีน้ำมันปืนธรรมดาแถมไปให้ด้วยครับส่วนในการขัดชิ้นงานนะครับเพื่อเตรียมผิวก่อนรมดำเนี่ยเรามีกระดาษทรายนะครับเบอร์120คือจะเบอร์80 100 120อะไรก็ได้ครับนะของ TOA ด้วยนะครับไม่ใช่ของไก่กานะคือคัดสรรมาที่มันใช้ได้จริงๆครับเพราะว่าผมมีประสบการณ์กับกระดาษทรายแย่ๆแล้วผมไม่เอามาขายลูกค้านะแล้วก็มีสำลีครับสำหรับชุบน้ำยาทานะครับเยอะเลยแล้วก็มีฝอยด้วยครับเผื่อจะใช้ก็เนี่ยแหละครับชุดนี้990บาทครับ999บาทครับนะก็คือท่านไม่ต้องทำอะไรเลยล่ะไม่ต้องซื้ออะไรเลยมันเนี่ยขัดชิ้นงานล้างก็ล้างกับผงซักฟอกหรือว่าน้ำยาล้างจานอะไรก็ได้นะครับจะไปต้มกับผงซักฟอกก็ได้มีแนะนำไปในทำมีคลิปแนะนำไปแล้วนะครับวิธีล้างนะซึ่งผงซักฟอกกับน้ำยาล้างจานผมคงไม่แถมเพราะฉะนั้นต้องแถมหม้อแถมเตาแก๊สแถมอะไรไปหมดเลยนะคิดว่าที่บ้านคงมีอันนี้ฝอยเหล็กก็เผื่อจะใช้ขัดชิ้นงานนะครับก็มีแถมไปให้อีกนะคู่มือก็สั้นๆครับไม่อ่านง่ายไม่ปวดหัวครับแล้วก็เนี่ยแหละครับน้ำยานะมีตัวน้ำยารมดำนี่มี2ตัวนะใส่ตัวที่1ให้ชุ่มแล้วใส่ตัวที่2 1-2 หยดพอนะพอรมดำเสร็จแล้วก็เคลือบด้วยน้ำมันเคลือบแข็งนะครับเคลือบแข็งเสร็จแล้วก็ใช้น้ำมันปืนของทางร้านเรานะครับอีกทีนึงกระดาษทรายแล้วก็มีให้นะไอ้แผ่นนี้ไม่ได้แถมนะเพราะว่าจะเก็บไปถ่ายเองครับผมก็สั้นๆประมาณนี้สนใจก็ทักมาได้เลยนะครับเผื่อบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะว่ามันจะออกมาสีเนี่ยครับสีก็เหมือนไวน์แดงอะครับอันนี้ถ้าทาน้อยมันก็จะเป็นสีทองๆนะถ้าทาหลายๆรอบมันก็จะค่อยๆเข้มขึ้นเป็นแดงดำแล้วก็ถ้าทาหลายๆรอบมากๆจะเป็นดำไปเลยนะครับก็แล้วแต่เราจะเลือกสีแบบไหนอันนี้ก็ขอบคุณท่านลูกค้านะครับเป็นท่านแรกที่ประเดิมนะครับเห็นท่านว่าจะเอาไปรมดำรูเกอร์ P08 ซะด้วยนะก็นั่นแหละครับก็คู่ควรแล้วล่ะครับกับปืนเทพๆนะครับผมก็เอาประมาณนี้นะครับพูดยาวเดี๋ยวผมพูดได้ทั้งชั่วโมงเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ